จุดประสงค์ว่าแบบเอ๊ะการที่เราเอา2คนนี้มาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวแต่พอเราเข้าใจแกนหลักของโปรเจกต์นี้ค่ะเข้าใจลึกซึ้งว่าอ๋อมันเกี่ยวกับว่าคือถ้าเกิดคือ2คนนี้คือกี้กับพี่ย่าก็คือเราจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตไม่รู้รู้แต่วันนี้เราจับมือด้วยกันแล้วเราเดินไปข้างหน้าสำหรับโปรเจกต์นี้กี้คิดว่าถามว่าเลือกนานไหมกว่าจะรับคือก็พูดเหมือนพี่ย่าเมื่อกี้ว่ามันทำเพื่อประเทศอ่ะแล้วอีกอย่างที่อยากได้แบบมาทำงานกับพี่ย่าด้วยจริงๆเพราะรู้สึกว่าคือครั้งนึงอ่ะคือเราเคยไม่นี้ต่อกันแล้ววันนี้ได้มากี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็กลายเป็นคนที่กี้รักมากแล้วก็เหมือนกับเป็นคือตอนถ่ายแบบรู้สึกตัวหอมมากคือแบบว่าถ่ายด้วยกันแล้วแบบทำไมผู้หญิงคนนี้ตัวหอมๆอะไรเงี้ยลูกโอ๊ยเขินอ่ะเป็นทีมงานค่ะถ้าพี่เป๊กติดต่อคงไม่รับเพราะว่าอันนี้ทีมงานติดต่อมาเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันแล้วเราเข้าใจว่า2คนนี้ค่ะจะเป็นตัวแทนในการที่จะลงไปในภาคใต้ในจุด3จังหวัดชายแดนแล้วก็ไปถ่ายในสถานที่จริงที่มีความงดงามมากมายที่เราไม่เคยได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปสัมผัสสถานที่จริงก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็เห็นผ่านในเรื่องของเราด้วยค่ะจริงๆแล้วโอเคเราก็รู้อยู่แล้วที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันคือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาแบบเป็น10ปีนานแต่ว่าทุกวันนี้มันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ 100% เขาก็เลยอยากที่จะเหมือนให้เรา2คนเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะให้เห็นว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีได้อะค่ะตกใจไหมอะคะก็ไม่ได้ตกใจนะเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วอะค่ะเราก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรอะมันเหมือนแบบมันเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้วอะต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตของตัวเองมาแบบจนถึงทุกวันนี้แล้วอะค่ะคือ6ปีที่ผ่านมามันจะติดใจเหมือนเดิมไหมคะก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยพอมาเจอกันครั้งแรกตอนที่ไปฟิตติ้งมันยังฟิตติ้งใช่ไหมตอนแรกตื่นเต้นนะก็แอบแบบเอ๊ะเดี๋ยวพอเจอเราจะต้องทำหน้ายังไงดีหรือจะทักทายกันหรือยังไงอ่ะมันก็แบบคือมันวางแผนอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าพอถึงเวลามันก็ตื่นเต้นแล้วมันเจอแล้วมันก็ทำงานเลยพ
อนแรกที่เจอใครทักใครก่อนหรือยังไงก็เข้าไปกอดกันเลยค่ะในฉากมันต้องกอดกันคือมันต้องแบบไม่รู้ยังไม่เห็นรูปมันต้องกอดกันแล้วรักกันแบบกอดกันจริงๆอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบมันมีพลังงานที่เรารู้สึกว่าเรากอดเขาแล้วเราอบอุ่นอ่ะเรามีความสุขอ่ะแล้วก็พอภาพออกมาค่ะมันน่ารักจริงๆมันน่ารักมันสนิทใจกันเลยตั้งแต่แรกหลังจากที่แบบเจอกันมันก็ตื่นเต้นนิดนึงอะค่ะก็อาจจะไม่ได้สนิทใจ 100% ก่อนมันก็จะแบบเอ๊ะมันจะยังไงดีแบบพอทำงานไปสัก 2-3 นาทีมันก็จูนกันได้เลยมันแบบดราม่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยจริงคือถ้ามีดราม่านะจากตัวทีนี้นะยังไม่ทำคือชัดเจนเลยว่าถ้าเรายังไม่โอเคเราก็ไม่ทำแต่เราโอเคจริงๆอ่ะเราถึงได้ออกมาทำงานในเรื่องต้องแสดงคนรักกันเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบสนิทกันมากแล้วก็ทำงานอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นการขัดแย้งบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเราบอกไปไม่ได้เพราะว่ามันเพราะเรามีจอบกับเสียมเมื่อกี้จอบหรือพั่วนะพั่วหรือสักอย่าง ที่มันสังเกตนะคะมันจะมีภาพซึ่งเราจะขัดแย้งกันในเรื่องแบบเรื่องงานผลประโยชน์ก็ดูท่าสิค่ะถ้าเราจะไม่ลงมืออะไรอย่างนี้นะคะไม่มีมันแค่จะเอาชนะกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมของแต่ละคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่รักกันตอนนี้ทั้งพูดทั้งชนะทั้งเอกต่างคือหายไปหมดไม่ต้องเรื่องดีเรื่องงานใช่ความพี่น้องมันเหมือนคือตอนนี้เหมือนรู้สึกว่ามีคือเรารู้สึกว่าเรามีพี่สาวที่เราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเรามีพี่สาวคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจอ่ะแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพนี้ที่พี่ธัญญาให้ด้วยเพราะมันเป็นความรู้สึกดีจริงไม่ใช่ไม่เสียงสั่นเป็นคนเสียงอย่างนี้อยู่แล้วเอาน้ำตาออกมาสิยังไม่คุยกันก็คุยตอนที่แบบว่ารับโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็เรามีที่จะต้องไปประชุมด้วยกันทั้งหมดที่บ้านที่ธัญญาก็ไปประชุมนั่งพี่ชอดทุกคนนะคะก็ต้องคุยกันเพื่อที่จะได้ให้โปรเจกต์นี้มันดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเราไม่สบายใจคะก็คุยกันนั่งกินข้าวด้วยกันเลยค่ะนั่งกินข้าวพี่ย่าพี่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่พี่ทุกคนนั่งกินไปก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคือชิ้นงานที่มันจะดำเนินไปในอนาคตที่มันมีอีกหลายงานที่เราต้องทำกันกับพี่ย่าก็จำเป็นต้องมานั่งคุยแล้วก็มองไปในอนาคตพร้อมกันการต้องขอบคุณมากด้วยการทำงานเนี่ยเราต้องการตกลงกันไหมว่าจะคุยแค่ไหนจะพูดแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่เลยเนาะไม่เลยค่ะแค่แบบตื่นเต้นเนาะประมาณนั้นนี่แค่นี้ค่ะกับใครที่คนมองก็แบบว่าโปรเจกต์นี้มันเกินคาดคาดคุ้มกับนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆเราก็ไปกำหนดความคิดของคนอื่นไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีคนที่คิดในแง่ลบอยู่แล้วแต่แค่เชื่อว่าคนที่คิดในแง่บวกอ่ะต้องมีมากกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเหมือนแบบคนทะเลาะกันอ่ะแล้ววันหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาดีกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดในแง่ร้ายไม่เป็นไรก็ขอให้ดูได้รู้จักโครงการนี้ได้รู้จักสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งที่สวยงามแค่นั้นก็พอละค่ะถ้าไม่มีโครงการนี้อะคะจริงๆยังไม่เคยมีใครติดต่อให้ทำงานด้วยกันนั่นก็เลยไม่รู้อะค่ะประเด็นมีพี่เป็กนี่แหละที่กล้าฮะโอ้ค่าตัวน้อยเชียวน้อยต้องไปไถจากพี่เป็กเองเนี่ยค่ะเยี่ยมเรื่องของโอ้ยคือคือต่อให้มันมีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่เล่นมันก็คือไม่เล่นหรอกจริงๆคือมันเอาเป็นว่าเรามองว่าถ้าเราเป็นส่วนน้อยของสองคนนี้เป็นจุดเล็กๆที่มันจะส่งต่อไปได้อ่ะก็คุ้มค่ากับการที่เราจะส่งต่อไหมความรู้สึกหรือว่าให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าเราสองคนนี้ยังก้าวข้ามผ่านแล้วเราเดินไปในโปรเจกต์นี้ได้อ่ะมันก็เรื่องเงินมันก็ไม่ได้สำคัญอ่ะความรู้สึกเป็นตัวตั้งฮะความรู้สึกเป็นตัวตั้งค่ะแต่ถ้าได้เงินเยอะก็ดีจริงเนี่ยแหละต้องบอกพี่เต้นเอามันเลยได้ค่ะคือจริงๆอย่างที่บอกคือเราเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมาด้วยกันมีความขัดแย้งพอวันนึงที่เรามาเจอมาคุยอ่ะมันก็จะทำให้มันจูนกันได้แบ
โอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามาเจอกันเราอาจจะเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องในวงการนะคะแต่เนี่ยเหมือนเราผ่านอะไรมาด้วยกันซึ่งมันแบบค่อนข้างจะโชคชนนะคะแต่พอนะวันนี้พอเราได้มาคุยกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นทำมันให้มันลึกขึ้นอ่ะพอเป็นพี่เป็นน้องที่มันสนิทใจอ่ะมันจะลึกขึ้นจริงหลังจากวงการเราไม่ได้คุยกันส่วนตัวก็ต้องไม่ได้คุยค่ะไม่คุยค่ะไม่คุยกันคุยกันในไลน์ว่าแบบพี่ย่าส่งมาบอกว่าชุดวันนี้จะยังไงคือประมาณนั้นนะคะใช่ไม่ได้คุยคุณแม่ก็ซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จริงๆเราโตพอที่เราจะคิดอะไรมากกว่าแล้วก็อะไรที่เราทำได้คุณแม่ก็ให้เราตัดสินใจอะค่ะป่าก็ป่าสำหรับไม่มีซีรีส์นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับสุดสองแสบนะคะก็จะฉายในช่องของสุดแดนมีช่องสุดแดนใต้นะคะแล้วก็สเปกซี่ใช่ค่ะก็ป่าไปด้วยแล้วก็ยังจะมีเราสองคนไปในปั่นใจใช่ไหมใช่มีอีกหลายอย่างค่ะก็อยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหลังหรือคนปัจจุบันหรือเด็กวัยรุ่นนะคะได้เห็นถึงว่าโครงการนี้เปิดรับแล้วก็ให้เห็นถึงว่ายังมีความงดงามแล้วก็สิ่งที่สวยงามอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยากจะให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีพวกเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปช่วยกระจายรายได้ให้เขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะมีการทำงานหรือว่าเราได้เข้าไปกระจายรายได้ในนั้นด้วยค่ะก็ถือว่าอยากให้โครงการนี้มีไปยาวๆเลยค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์นะคะสุดสองแสบนะคะก็เราจะไปถ่ายกันที่สถานที่จริงๆนะคะแล้วก็โครงการเที่ยวที่สุดปะหมู่สุดแดนใต้ก็ยังมีอย่างที่พี่บอกคือปั่นจักรยานยังมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับโครงการนี้แล้วก็ได้เห็นว่าประเทศไทยของเรายังมี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวยงามยังมีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะแล้วก็ความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็พูดบนเวทีแล้วว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้มันก็จบลงได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบกันไหมอันนี้นี่หน่อยกินเสร็จแล้วนี่ตีเสร็จไหนก็มันยากหาจ๋ากอดฝนอากาศกันหน่อยว่าตายแล้วเดี๋ยวนะขอโทษนะครับแสนไม้แล้วก็จะมาหากินงานอื่นต่อทางนี้ชอบ